บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหย่าทิงคุณคังจากเมืองจีนจบเอกบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเคยทำงานในบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งหลังแต่งงานมาไต้หวันเป็นแม่บ้านอยากหางานทำแต่เนื่องจากวุฒิที่จบไม่ได้รับการยอมรับทำให้เธอรู้สึกท้อไม่น้อยพวกเรามารู้จักเธอกันค่ะคุณคังผมยาวถึงหลังดูเป็นสาวที่ร่าเริงสดใสดูไม่ออกเลยว่าเธอเป็นแม่คนแล้วห่างจากบ้านที่เมืองเสฉวนมาอยู่ไต้หวัน10ปีแล้วทิ้งงานรายได้ดีทิ้งโอกาสมาเป็นแม่บ้านอยู่ที่ไต้หวันพยายามใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดแม้ว่าในตอนแรกจะผิดหวังนิดหน่อยหลังผ่านช่วงไม่ราบรื่นในชีวิตกล่าวคือการศึกษาที่จบจากเมืองจีนไม่รับการยอมรับในไต้หวันฉันก็เลยต้องใช้วุฒิมัธยมปลายในการสมัครงานรายได้ก็เป็นรายได้ของคนจบมัธยมคุณคังเล่าว่าหลายคนเจอปัญหานี้วุฒิความสามารถที่เรียนจากเมืองจีนน่าจะสามารถนำมาใช้อะไรได้มากกว่านี้ช่วยเหลือสังคมได้ปัญหาอยู่ที่โอกาสต้องให้โอกาสพวกเขาอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่ได้รับโอกาสแต่ชีวิตในไต้หวันก็ทำให้คุณคังมีความสุขและหลงรักที่นี่มาอยู่ที่นี่ได้สักพักฉันก็หลงรักที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมอากาศและอื่นๆล้วนทำให้ฉันหลงรักที่นี่แม้ว่าสามีจะถูกส่งไปทำงานที่เมืองเซี่ยงไฮ้คุณคังทำงานในไต้หวันเธอไม่อยากกลับไปอยู่เมืองจีนเธอดูแลห้องสมุดคนเดียวอย่างเป็นระเบียบอ่านหนังสือเป็นเพื่อนเด็กๆทำให้เธอสัมผัสได้ถึงความสุขเรียบง่ายในชีวิต